ครับผมจ้างแบงค์ครับแบงค์บ้างวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเนาะจริงๆเป็นแมกกาซีนที่เราอ่านมาตั้งแต่เด็กคือผมอ่านมาตั้งแต่พี่ต้าพาราด็อกเป็นโคเวอร์ของกีต้าแม็กใช่ยังเก็บอันนั้นมาอยู่เลยแล้วก็เรียนรู้หลายอย่างจากกีต้าเนาะแล้วก็วันนี้เราได้มาเป็นโนมินีในรางวัลกีต้าแม็กเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากมันภูมิใจขนาดไหนที่มันเดินในแบบผมแดงของกีต้าแม็กนะจริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนที่มาเป็นแบบอาร์ติสต์มากๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่ได้อยู่ในมวลเดียวพวกเขาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เราได้เห็นตั้งแต่เด็กเนาะเราโตขึ้นมามันเป็นเลเจนด์รางวัลนึงเลยที่แบบโหแต่ละคนที่ได้โนมินีคือเทพๆคนนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่แค่เป็นโนมินีก็ภูมิใจแล้วนะตอนนี้ก็ภูมิใจแล้วครับผมจะเป็น Best Producer of the Year ครับผมแล้วก็เป็น Best Male Artist of the Year 2 คนเลยใช่ครับเดี๋ยวเราลุ้นกันครับผมล่าสุดจะเป็นเรื่องที่เราคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างวันนี้ก็ตอนนี้รอบแรกสอบไปแล้วรอบ2เหลือบัตรอยู่ประมาณ 5-6% ประมาณนี้ใช่ครับผมก็ใกล้แล้วที่จะถึงวันด้วยนะใกล้แล้วใกล้เดือนเมษาแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครยังไม่บัตรก็สามารถซื้อได้นะครับผม Explorer Presented Jeff Sutter Special Tour การซ้อมตอนนี้เป็นยังไงครับกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วฮะก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เกสแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยใช่นี่เป็นความพิเศษของแต่ละวันคือเกสแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยสักวันเพราะฉะนั้นต้องรีบจองบัตรจองรีบจองใช่ครับผมมันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ในตัวโชว์มันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีความพิเศษของในแต่ละตัวโชว์อยู่แล้วอันนี้เราตอนนี้ก็คือตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าที่แบบรูปเป็นแรกที่มาอะไรเงี้ยประมาณน่าจะประมาณแบบ50%กังวลส่วนไหนที่สุดจริงๆไม่กังวลนะผมรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะก็ออกไปโชว์แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะแบบไปกับเราอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่รู้สึกว่ามันกังวลอะไรเราจะได้เห็นอะไรที่แบบเซ็กซ์สุดๆกับเจฟเลยแน่นอนเรื่องเต้นเนาะแล้วก็เรื่องเกสการจอยกับเกสแล้วก็เพลงอัลบั้มแล้วก็มีเพลงพิเศษด้วยแต่เริ่มคือจะเรื่องเต้นแล้วนะการเต้นก็ไม่ธรรมดาก็พอตัวอยู่พอตัวอยู่แต่ต้องไปรอคอสตูมก็หนึ่งคอสตูมก็เด็ดทุกอันก็ล้างตารอไว้ดูครับผมล้างตาต้องล้างตาเลยใครยังไม่ได้ล้างคอนแทคนานๆออกมาล้างก่อนแล้วกลับใส่เขาก็ไปดูแล้วก็กลับมาดูแล้วแขกคู่แง้มได้มีพอจะแง้มไม่แง้มไม่ได้มีผมคนเดียวนี่แง้มได้ถ้าผมไม่ไปก็คือไม่มีแล้วครับสปอยตัวอักษรย่อเช่นอะไรไหมเป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จักแล้วกันทุกคนรู้จักแล้วเขาจะมาในเพลงที่ทุกคนอาจจะไม่รู้จักนี่ขอโทษแฟนๆหน่อยกดที่เดือนให้บัตรครับผมก็ฝาก Special Tour Number 8นะครับผม Escola Presented Jeff Sutter Special Tour Number 8ก็สามารถกดบัตรได้แล้วตอนนี้ก็ยังมีบัตรอยู่นะครับผมที่ Thai Ticket Major นะฮะก็เชื่อว่าความพิเศษมันแน่นอนแต่ละวันก็คือเกมไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็โชว์มีความแตกต่างกันด้วยนะในแต่ละวันก็ยังไงก็ฝากคอนเสิร์ตผมด้วยครับแล้วเขาเริ่มทัวร์หน่อยทัวร์ต่างประเทศยังมีอยู่ไหมทัวร์ตอนนี้เหลือที่สิงคโปร์ครับผมที่เมืองสิงคโปร์แล้วก็จะไปจบที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็จะมีหลายอย่างก็อาจจะมีไปจาการ์ตาแล้วอาจจะไปแบบบียอนนั้นซึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามว่าไปเมืองไหนบ้างผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับว่าเราเต็มเต็มอิ่มนะมันแบบไปแต่ละเมืองคือทุกคนมาด้วยความแบบสนุกทุกคนมาเต็มอิ่มมากแล้วก็เหมือนมาเอนจอยกับมิวสิกกับเราอะไรเงี้ยมันเรียกว่าเป็นเที่ยวไปในโกลเลยไหมเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะมีแบบว่าประสบการณ์แตกต่างกันไหมแต่ละที่ก็มีความเอเนอร์จีแตกต่างกันก็จะมีความคือเขาจะมีความแบบ crazy ในแบบที่ต่างซึ่งเป็นความ crazy ที่เราชอบความ crazy หมายถึงว่า crazy เวลาที่ engage กันกับการร้องเพลงกันอะไรเงี้ยผมชอบมีของขวัญอะไรแบบแปลกไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยว้าวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆของขวัญที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือการที่เขาซื้อบัตรมาดูเรานี่คือของขวัญที่พิเศษสุดแล้วแล้วก็การที่เขาร้องภาษาไทยได้ชัดมากเลยใช่ยังร้องแบบชัดมากตกใจว่าบางทีคนขึ้นไปทีมาพูดภาษาไทยชัดมากตกใจทุกคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือของขวัญที่เขาไปเรียนรู้ภาษาไทยมาเนี่ยคือของขวัญพิเศษเพื่อเราเลยใช่เรามีแบบต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีตั้งชื่อให้เรามีไหมมีแบบชื่อแบบหรือว่าเขาเรียกพยาอะไรอย่างเงี้ยไหมเขาจริงๆไม่แน่ใจก็มีแบบฟิลิปปินส์ก็มีเจปอยมานิลาก็มีเจปอยอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวที่ประเทศจีนเขาเรียกโรเจอร์ฟูที่บราซิลก็จะเรียกว่าเจฟเฟอร์สันใช่ก็จะมีที่แต่ละที่จะมีโอเคครับก็ฝากแฟนหน่อยเดี๋ยวจะมีครับผมครับผมก็ฝากนะฮะสเปเชียลทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเอเชียทัวร์นะครับผมก็จะจบที่สิงคโปร์แล้วก็จะมีเฟส2ด้วยไงก็มีที่ไหนก็ติดตามกันได้ครับถามถึงรายการช่วงเอเชียครับผมเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆแต่ละคนเซอร์ไพรส์เรามากน้อย
ราะว่าเด็กๆแต่ละคนคือพัฒนามากจากวันแรกไปไกลมากๆแล้วก็แต่ละคนก็คือแบบมีสกิลที่โหจากคนที่แบบไม่ได้เต้นมาก่อนก็กลับมาเฮ้ยเต้นเก่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำให้เราได้อินสไปร์จากเขาด้วยเราก็รู้สึกว่าเออแบบน้องๆโตขึ้นอย่างงดงามแต่ว่าคือความบีบหัวใจคือน้องๆที่เราได้เห็นวันแรกเขาจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันก็มีความตื่นเต้นในทุกๆวีคแต่ละคนสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราแบบตลอดเหมือนกันจริงจริงมันมีความแบบโอ้โหแบบสุดๆอ่ะเออแล้วตัวเป็นเจ้าเองอ่ะก็รีแอคสนุกสนานกันมากรีแอคแต่ละคนก็สนุกผมรู้สึกชอบเคมีนะชอบเคมีแล้วเหมือนกันอยู่ในรายการกันสนุกแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะสร้างความสุขให้กับคนที่ได้ดูแต่ความบ้าๆบอๆพวกเราพวกเธอนะก็จริงๆแบบไม่รู้นะพอวันนึงถ้ารายการจบไปร่วมคิดถึงเราเป็นแบบอยากจะรู้ใช่ไหมเวลาเราเผลอๆคุยภาษาไทยกับจุดๆๆชอบเนี้ยแจ็คสันยังไงบ้างแจ็คสันก็พูดไทยแจ็คสันก็เขาบอกว่าเขาฟังบางครั้งถูกไหมแจ็คสันจะชอบถามว่าภาษาไทยนี้มันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยก็เรียนรู้เร็วก็ได้สอบใหม่ไปก็มีบ้างครับผมทักทายหน่อยครับแบบจะได้เข้มข้นขนาดไหนครับผมก็ฝากช่วงเอเชียด้วยนะครับผมในฐานะเมนเทอร์เจฟซาร์เตอร์นะผมก็ติดตามได้นะครับผมที่ช่องวันนะครับผมแล้วก็ติดตามเวอร์ชันอันแคปได้ที่ VTV ครับผมก็ติดได้ทุกวีครับครับผมขอบคุณครับเจฟก็มีแบบเดียวเดี๋ยวเก็บให้ไม่ต้องตื่นเต้นขอโทษเขาเองชี้พี่ว่าเจฟก็มีอัพเดทนึง